ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากพักเที่ยงตองได้เดินไปเจอนักเรียนคนหนึ่งที่ฟ้องครูในห้องเรียนว่าเขาเป็นคนแคะขี้มูกนั่นเองเฮ้ยอะไรกันโอ้เยี่ยมหอมน่ากินมันกล้ากินมาได้ยังไงวะเห็นแล้วสินะใช่กูเห็นมึงแล้วทำไมวะว่าแต่ว่าเมื่อกี้ทำไมมึงต้องแกล้งกูวะมึงโกรธแค้นเลยกูก็ไม่มีอะไรพิเศษมากนักหรอกนะแค่รู้สึกอยากเล่นด้วยก็เท่านั้นถุยอยากเล่นด้วยอย่างนั้นเหรอในเวลาเข้าเรียนนั่นล่ะสงสัยต้องไปนะฉันชื่อนุนะต่อไปนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยกูว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆเฮ้ยฉันก็แค่เอาคิมุกไปกำแพงก็เท่านั้นเองฉันไปเรียนก่อนนะโอ้ยนะมึงเกี้ยนี่ไม่ควรตีนวะมึงชื่อนุใช่ไหมมึงโดนกูแน่เด็กติ๋มตอนเลิกเรียนผมก็ตามมันไปตามเคยปรากฏว่าเฮียนุมันกลับกับเพื่อนของมันสองคนเพื่อนของมันมีแต่เด็กติ๋มเด็กเรียนเท่านั้นนี่เข้าทางกูสิวะเฮียนี่ก็แค่คบแต่เด็กติ๋มนี่วะมันคงจะเป็นแค่เด็กติ๋มธรรมดาคนหนึ่งแน่ๆมึงโดนกูแน่นุจริงแล้วก็ไม่เก่งเรื่องเตะต่อยนักหรอกนะแต่ถ้าเราจริงขึ้นมาต่อให้เป็นอาจารย์ก็หัวแตกง่ายๆเลยล่ะวันนี้เจอกันในที่ดีบวกก่อนเมื่อไหร่ที่ดีไม่ดีฮ่าฮ่ามีติ๋มจริงด้วยคุยอยู่เล่นกันเกมอ่ะตายฮ่าฮ่าเฮ้ยย่าโอ้ยแบบไหนเคี้ยอะไรวะเนี่ยใครตบหัววะโอ้ยหัวไม่เลยสินะแม่งเอ้ยสัตว์ใครตบหัววะจะไปรู้พ่อมั้ยสัตว์เป็นแค่เด็กติ๋มลิอาจทำเป็นปากกล้าวนจะดีไรสัตว์ให้ตบหัววะแน่จริงบอกมาดิโอ้ด้วยอันต่อมาที่โรงเรียนเต้ไทยเฮ้ยมีคนเล่นอย่างโนบูวานวะเลยวะคุยแต่เรื่องเงี้ยนุไม่รู้ว่ามันใครทำนะเว้ยแต่ไอ้นุบอกว่าคนในโรงเรียนนี่แหละไอ้พวกโง่อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่ดิวะแค่ตบหัวเฮ้ยได้ข่าวว่ารู้ตัวคนตบไอ้นู้แล้ววะเพื่อนไอ้นู้มันเห็นว่ะเมื่อกี้มันว่าอะไรนะเป็นไปไม่ได้แย่แล้วกูในห้องเรียนกลัวมันใหญ่มั้งกลัวชัยว่าต้องเป็นไอ้นั่นแน่ๆจริง 100% เปล่าต่อยแน่นอนอ่ะโปรดติดตามซีรีส์แค่ขี้มูกแล้วเพื่อนมาเห็นได้ที่สกิทช์แนล